ค่าหัวไปทำงานที่สิเล็พุ่งขึ้นถึงสองแสนกว่าบาทรอไปกับกรมก็ไม่รู้ว่าอีกนานไหมมีแต่ข่าวลือไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนขึ้นมาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ข่ขาวสารนี้กันนะก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ผมสงสารคนที่รอคิวเบย์ทำงานรุ่นที่17มากที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีรอบบินการทํางานแล้วเนื่องจากในขณะที่เขารอคอยการไปทํางานที่อิสราเอลอย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ไปทํางานนะครับหลายคนมีภาระนิศิลที่เกิดจากการกู้เงินเพื่อจะไปทํางานที่อิสราเอลเพราะว่าหลายคนตอนนั้นมีเที่ยวบินที่ชัดเจนแล้วนะครับ แล้วก็อีกไม่กี่วันนะครับบางคนแค่2อสามอาทิตย์เ,เขาจําเป็นจะต้องกู้เงินมาเพื่อซื้อของแล้วก็เตรียมตัวที่จะจ่ายเงินค่าเครื่องบินค่าบริการจัดหางานของบริษัทจัดหางานอิสราเอลนะครับก็เป็นหนี้เป็นสินนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะปลดภาร,ระตรงนี้ได้เพราะว่าหลายคนก็ลาออกจากงานนะครับเตรียมความพร้อมที่จะบินไปทํางานที่อิสราเอลในขณะที่เขารอกลมนะครับที่จะจัดส่งไปทํางานที่อิสราเอล ก็มีกระแสข่าวในเรื่องของการที่ล่ามรับสมัครคนไปทำงานที่อิสราเอลโดยเฉพาะประเด็นคนใหม่คนที่ยังไม่เคยไปทำงานที่อิสราเอลสามารถสมัครผ่านล่ามและไปทำงานที่อิสราเอลได้แล้วก็มีกระแสว่าหลายคนได้ไปทำงานที่อิสราเอลแล้วก็มีนะครับแต่ผมก็ยืนยันนะครับว่าผมยังไม่เห็น ข้อมูลนะครับว่าเป็นใครชื่ออะไรนะครับไปทํางานที่อิสราเอลโดยไม่ใช่เป็นคนเก่าที่เคยไปทํางานที่อิสราเอลนะครับมีแต่กระแสข่าวลือออกมาเท่านั้นเองนะครับยังไม่มีรายชื่อที่ชัดเจนและตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือค่าหัวของการไปทํางานที่อิสราเอลพุ่งขึ้นถึง2 0 0 0 0 0กว่าบาทแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะเพราะว่าการที่ มีการอัพค่าบริการจัดหางานมากขนาดนี้แสดงว่ามีคนได้ผลประโยชน์จากการที่พาคนไปทำงานที่อิสราเอลโดยเฉพาะประเด็นคนใหม่คนที่ยังไม่เคยไปทำงานที่อิสราเอลมาก่อนนะครับ ในกรณีที่ล่ามพาไปที่ผมเคยได้ยินข้อมูลมานะครับก็ไม่ได้มากขนาดนี้ผมคาดว่าเคสที่เก็บมากถึงสองแสนน่าจะมีตัวกลางเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่ใช่ตัวกลางเลยนะครับหลอกเพียวๆเลยนะครับก็คือเป็นมิจฉาชีพ ั้งมาเพื่อเก็บเงินนะครับสุดท้ายก็คือไม่มีงานจริงนะครับหรืออาจจะเป็นตัวกลางอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือประสานผ่านล่ามอีกทีเขาอาจจะรู้จักล่ามแต่เขาก็มาเก็บนะครับค่าบริการของเขาเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ตกใจนะครับแล้วไม่มีการควบคุมด้วยนะเพราะว่า,าไม่ได้มีการแจ้งเตือนออกมาจากหน่วยงานเลยนะครับ เอาเป็นว่านะครับช่องลุงหน่อยขอแจ้งเตือนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับโอกาสที่คุณจะได้ไปทำงานน้อยมากๆเลยครับผมเชื่อว่าเป็นขบวนการนะครับไม่มีงานจริงหรอกคนที่รอบินใจเย็นๆนิดนึงนะครับจิตใจต้องเข้มแข็งเพราะว่าคุณได้เป็นคนที่จะไปทำงานก่อนเพื่อนอยู่แล้วนะครับคุณมีคิวบินอยู่แล้ว ผมเชื่อมั่นมาตอนนี้หลังบ้านเขานะครับทางเจ้าหน้าที่กับทางการอิสราเอลน่าจะคุยกันดีไม่ดีคุณได้นายจ้างแล้วนะเพียงแต่ว่ารอความชัดเจนที่ทางรัฐบาลจะอนุญาตให้ไปทำงานที่อิสราเอลแบบถูกต้องนะครับยังไงภายในนะครับอาทิตย์2อาทิตย์นี้น่าจะมีความชัดเจนที่มากขึ้นหากมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอามาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับใจเย็นๆรอ,อกันอีกนิดนึงนะครับไม่นานละผมเชื่อมั่นว่าเบื้องหลังการทํางานเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทํางานกันเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขากําหนดพื้นที่โซนสีเขียวในการไปทํางานที่อิสราเอลดังนั้นช่วงนี้เขาน่าจะมีการจับคู่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ใกล้รอบินเนี่ยผมว่าอย่าไปดิ้นมากนะครับยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บนะครับการที่เราพยายามหาช่องทางจะไปทํางานอิสราเอลเนะี่ย ก็เราอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกลวงเอาได้นะฮะเงินไม่ใช่น้อยน้อยนะ200,000บาทนี้ผมถือว่าเยอะมากเลยนะครับถ้า200,000ได้ไปเนี่ยหลา,ายคนก็เจ็บแล้วนะแต่ถ้าส0 0 0 0 0แล้วไม่ได้ไปเนี่ยอันนี้แบบจุกเลยนะแล้วก็ทางการน่าจะช่วยได้ยากเลย ดังนั้นรอคอยนะครับอีกไม่นานผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ